สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นะครับก็กันอินเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งผมก็รู้แล้วล่ะว่าแพลตฟอร์มนี้มีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับก็คือ GetResponse นั่นเองนะครับซึ่ง GetResponse หลายคนก็รู้จักว่ามันให้บริการเรื่องของการทำอีเมลอัตโนมัตินะฮะแต่ว่าในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับการทำเงินจากไอ้เจ้า GetResponse นี่กันนะครับซึ่งการทำเงินจากไอ้เจ้า GetResponse นี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครตั้งใจจริงๆนะฮะคุณก็สามารถที่จะทำเงินได้แต่เดือนละ300เหรียญนะครับถึงเดือนละ 1,000 เหรียญได้ง่ายๆหรือก็คือสามารถที่จะหาเงิน 50,000 บาทต่อเดือนได้ง่ายๆนะครับโดยที่ทำเพียงแค่ GetResponse นี้อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า GetResponse นี้สมัครฟรีนะครับสมัครฟรีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในล่างคลิปนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นขออธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าไอ้ GetResponse นี้มันทำเงินยังไงนะฮะ GetResponse นี้นะครับก็ถ้าเราเข้ามาทำเงินกับเขานะครับเราจะทำเงินในรูปแบบของ Affiliate โปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หน้าเว็บไซต์หน้านี้ไว้ให้นะครับส่วน GetResponse คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวไปศึกษากันเองได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีคลิปสอนอยู่เยอะแยะเลยแล้วก็อย่างนึง GetResponse เนี่ยเปิดมานานกว่า20ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นแบ็คอัพนะครับที่จ่ายเงินให้ทางยูล่าด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่ขออธิบายมากแล้วกันเพราะว่าความมั่นคงแล้วก็การจ่ายเงินของเขาเนี่ยมันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับโอเคเรามาดูการทำเงินจากไอ้เจ้าตัว GetResponse นี่กันนะครับว่ามันทำเงินยังไงขอเรียกเป็น Affiliate GetResponse แล้วกันนะครับซึ่งการทำเงินจากเจ้า Affiliate GetResponse นี้นะครับก็คือเราจะได้รับคอมมิชชั่นนะครับสูงสุดนะฮะ 33% นะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับว่าเราจะได้ 33% นี้ได้ยังไงนะฮะก่อนอื่นโมเดลของคำว่า Affiliate โปรแกรมนะครับก็คือสมมตินี้คือเรานะฮะเราเข้าไปจอยร่วมเป็น Affiliate กับเขานะครับผมเขียนเป็น AF แล้วกันนะฮะโหโคตรสวยเลยอะ นะฮะสมมุติว่าเราไปเป็น Affiliate กับเขานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาสินค้าของเขานะฮะหรือว่าเอา product ของเขาเนี่ยไปโปรโมทนะครับซึ่งทาง GetResponse นะครับก็จะมีหน้าเว็บโปรโมทให้เราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสร้างหน้าเว็บโปรโมทนะครับเมื่อเราเอาสินค้าของเขาไปโปรโมทปุ๊บเราก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์กลับมาถูกต้องไหมครับอันนี้คือการทำเงินจาก Affiliate โปรแกรมเสร็จแล้วถ้าเกิดเราจะทำเงินต่อก็วนลูปกลับมาเหมือนเดิมนะฮะก็คือเราก็เอาสินค้าของเขาไปโปรโมทแล้วก็รับเปอร์เซ็นต์แค่นี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า GetResponse นะครับจ่ายเงินนะครับให้กับเราเนี่ยสูงถึง 33% ต่อ1แพ็คเกจที่มีคนมาซื้อสินค้ากับเขานะฮะซึ่งเรามีหน้าที่เป็นตัวแทนขายใช่ไหม GetResponse จะจ่ายให้กับเราแค่ 33% นะครับเพราะว่าเราเป็นแค่ตัวแทนเนาะก็ 33% นี่ผมมองว่าเยอะแล้วล่ะนะครับถ้าเทียบกับรายได้ที่เราจะได้กลับมาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะกับแค่ 33% เนี่ยใช่ครับว่าแค่ถูกไหมวะนะฮะก็สมมตินะฮะว่าเราเอาสินค้าของเขาไปโปรโมทนะฮะสินค้าของเขาเนี่ยจะมีอยู่3แพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กเกจการใช้งานอีเมลอัตโนมัตินะฮะที่เป็นบริการหลักของเขาแล้วแหละนะครับก็มี3แพ็กเกจเนาะก็คือแพ็กเกจ15ดอลลาร์ต่อเดือนแพ็กเกจ49ดอลลาร์ต่อเดือนนะฮะแล้วก็แพ็กเกจ165ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับซึ่งอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือแพ็กเกจที่ลูกค้าจะต้องซื้อนะครับหรือว่าคนที่เราไปโปรโมทให้เขาเนี่ยเขาต้องซื้อนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อนะเราเป็นแอฟเฟรตเราไม่ต้องซื้อนะครับเราเข้ามาทำเงินจากเขาเนี่ยก็คือเราสมัครเข้าไปเนี่ยสมัครฟรีนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเอาเว็บไซต์ไปโปรโมทแล้วมีคนซื้อนะครับอาจจะซื้อแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งในนี้ไปนะครับอาจจะซื้อแพ็กเกจสมมติว่าซื้อแพ็กเกจโตนะครับก็คือ49ดอลลาร์ต่อเดือนเราจะได้รับรายได้นะครับนี่คือรายได้ที่เราจะได้รับทุกๆเดือนนะฮะก็คือ 16.17 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ตอนนี้ตีเล่นๆ เนาะเรทละ31บาทแล้วกันนะฮะ 16.17 ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยนะเราจะได้รับรายได้อยู่ที่เดือนละ500บาทนะครับ500บาทต่อเดือนนะนี่คือรายได้ที่เราจะได้รับทุกๆเดือนตลอดไปถ้าเกิดว่าเราไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสนใจซื้อแพ็กเกจ49ดอลลาร์หรือว่าแพ็กเกจโปรนี้ไปนะฮะเราจะได้รับ 16.17 ดอลลาร์หรือว่า500กว่าบาทเนี่ยทุกๆเดือนนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อเนี่ยยังต่ออายุอยู่ทุกๆเดือนนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้หลายๆคนก็มองเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ต้องลงทุนถูกต้องไหมคนที่ลงทุนคือใครคือลูกค้านะครับปกติถ้าใครหลายคนทำงานขายมาก็จะเข้าใจดีนะครับว่าการที่จะทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำเนี่ยมันค่อนข้างยากมากถูกต้องไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง Affiliate โปรแกรมก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือมันต้องทำงานอยู่ตลอดเราถึงจะได้เงินตลอดถูกต้องไหมครับแต่เนี่ยเราทำงานแค่ครั้งเดียวนะครับเราไปโปรโมทเขาครั้งเดียวแต่เราสามารถที่จะทำเงินจากเขาได้ทุกเดือนนะครับซึ่งสมมติว่าเฮ้ยเดือนนี้เราโปรโมทได้สัก10คนว่ะเราก็ได้ไป 5,000 แล้วนะฮะแต่ว่าเฮ้ยเดือนผ่านไปต่อไปเงี้ยเฮ้ยขี้เกียจทำแล้วเงี้ยพักก่อนนะขอพักก่อนแต่ว่าคนที่เขายังซื้ออยู่เขาต่ออายุอยู่เขาไม่ได้หยุดต่อไงเขาก็ต้องต่อเรื่อยๆเราก็จะได้รับแบบนั้นนะทุกเดือนนะเดือนละ5,000ไปเรื่อยๆอย่างนี้พอมองเห็นภาพกันนะสมมติเดือนนี้เราทำได้5,000ว่ะเฮ้ยเดือนต่อไปไม่ทำเพิ่มดีกว่าขออีกสัก5,000แล้วกัน
แม่งรวมกันเป็นหมื่นแล้วมีรายได้แพสซีฟเดือนละหมื่นอ่ะแพสซีฟคือรายได้ที่เราไม่ต้องทำงานเองนะฮะอ่ะเรามีรายได้อยู่เดือนละหมื่นคุ้มเลยยังโหหลายคนบอกคุ้มแล้วนะฮะโหไม่ทำอะไรแล้วถูกต้องไหมก็นั่นแหละฮะเนี่ยแหละครับคือการทำเงินจาก Affiliate Response นี้นะครับก็คือเรานะครับไปโปรโมทให้เขามาซื้อแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งก็ได้นะครับเราจะได้รับทันทีนะฮะ 33% จากราคาของแพ็กเกจนั้นนะครับทุกเดือนตลอดไปนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราหาลูกค้าให้เขาได้เยอะนะครับย้ำว่าเยอะนะอ่ะเราก็จะมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยยิ่งเยอะไปนั่นเองนะครับก็สมมติผมหาลูกค้าได้นะฮะในแพ็กเกจนี้นะแพ็กเกจ $49นี่นะอ่ะสมมติผมหาได้เดือนนี้นะฮะเดือนนี้ผมหาได้แบบขี้เกียจแบบขี้เกียจเลยนะวันละคนนะฮะ30 วันนะฮะ30 วันคูณ 16.17 ผมจะทำเงินได้$485อันนี้คือรายได้ที่ผมจะได้รับต่อเดือนนะฮะเรามาคิดเป็นเงินไทยดูกันเล่นๆนะครับว่าเป็นเงินกี่บาทนะฮะ 15,000 บาทนี่ขี้เกียจนะพระเจ้าทำเงินจาก Affiliate Get Response นี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องคิดอะไรมากเลยโปรโมทอย่างเดียวขายได้คือได้เพราะว่าทุกๆคนนะฮะถ้าเกิดว่าจะทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยเขาจะต้องซื้อบริการกับ Response อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นบริการด้านอีเมลอัตโนมัตินั่นเองนะครับมันค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีใช้เองเราเขียนโค้ดเองไม่เป็นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างในสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดเกี่ยวกับการทำธุรกิจเนี่ยอีเมลเป็นสิ่งสำคัญนะฮะซึ่งวิธีการสมัครก็ง่ายๆเลยครับคลิกเข้าไปที่ปุ่มด้านล่างนี้นะฮะเมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเลื่อนลงมาแล้วก็คลิกปุ่มนี้ก็ได้นะครับซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะฮะก็มันจะเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะแล้วก็กรอกข้อมูลไปนะครับกรอกให้ครบเลยเสร็จแล้วก็ยืนยันอีเมลนะครับการยืนยันอีเมลก็ไม่ยากนะครับก็กลับไปเช็คอีเมลของเราเนาะเข้าอีเมลของเรานั่นแหละแล้วมันจะมีอีเมลนึงส่งมานะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปในอีเมลนั้นนะฮะแล้วก็ทำการกดลิงก์ที่เป็นสีฟ้าๆได้เลยนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วมันจะเข้าสู่หน้า Affiliate นั่นเองนะฮะเมื่อเข้าสู่หน้า Affiliate เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำเงินได้เลยนะครับหลายๆคนเนี่ยที่ทำเงินเป็นอยู่แล้วหรือว่าคิดจะทำเงินเลยนะครับนี่คือโอกาสทองของคุณนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าคุณจะชอบนะครับแล้วหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ